จกับผู้ข่าวนี้บอกทุกคนที่ประกอบพิธีกรรมไม่ว่างานนมัสการพระธาตุสีสองลักษณ์งานเลี้ยงหอหลวงหอน้อยจนถึงงานบุญหลวงหรืองานประเพณีการเล่นผีตาโขนทุกคนนั้นจะต้องได้รับการเลือกจากเจ้านายซึ่งดวงวิญญาณเจ้านายนั้นจะเลือกในพิธีกรรมในวันเลี้ยงหอน้อยคนที่เข้ามาร่วมในพิธีกรรมหรือเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมบวชที่งานนมัสการพระธาตุสีสองลักษณ์งานเลี้ยงหอหลวงหอน้อยจนไปถึงงานบุญล่วงหรือประเพณีการเล่นผีตาโขนในแต่ละปีนั้นคนที่จะสามารถทำผีตาโขนใหญ่ไปลำถวายหน้าหิ้งหน้าหอหรือถวายเจ้านายได้ก็คือครอบครัวยายจบเท่านั้นยายสาดคลองใหญ่นี่ทำอีทำกอเป็นเพชรผีตาโขนมาตั้งแต่ใดแล้วก็อยู่ทอดหมักกันมา5พอตาปีเข้าผุพอย่างเงี้ยหลายคนครับแล้วก็เฮ็ดต่อมาต่อมาบัดนี้พอหยุดยายก็ตายแม่ยายก็ตายแล้วก็พอตับปีมันยังก็ตายเข้านั้นหมดแล้ววันนี้ก็ลูกหลานโมยายนี่ใหญ่มาก็เฮ็ดคือเก่าไปรวมกันเฮ็ดคือเก่าไปรวมเฮ็ดอยู่บ้านยายจบพุ่นเฮ็ดอยู่บ้านแม่ยายจบเพราะว่าอันนั้นที่ดินแม่ยายจบแล้วที่ดินยายลอยแล้วเอาให้พี่สาวอยู่แล้ววันนี้มันกว้างอันนี้นั้นพอแม่อยู่นี่แล้วมันแคบเอาคล้องเข้าไปยากออกไปยากอ๋อเฮ็ดแรกๆนี่เฮ็ดอยู่นี่เฮ็ดอยู่นี่ค่ะอ๋อพ่อแม่แต่ก่อนก็อยู่หลังนี้อยู่นี่เกิดแบบนี้อยู่นี่เฉลิมฉลองพี่ตะคนนี่สร้างมึงสร้างคืนนี้บ่เคยไปแซะตีของตีกองงานกันอยู่เนี่ยพออยู่บ้านนี้ค่ะอยู่บ้านใหญ่ลอยเนี่ยแต่ก่อนพอนะเป็นเส้นจันหยังเส้นเทียนพอมนคล้องใหญ่นะเป็นเส้นจันหยังกับเส้นเทียนก็เลยไปเที่ยวนำประเทศลาวนำเขาก็เลยได้ตัวย่างข้อเข้ามาข้อมานั้นได้เสียแต่คันห้าคันแปดวันที่2ของงานบุญหลวงนั้นถือเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งกับงานบุญหลวงหรือการละเล่นผีตาโขนเพราะวันนี้นั้นจะไม่มีเป็นพิธีการคือชาวด่านซ้ายนั้นเขาจะสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมก็คือการแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองขบวนแห่พระเวสสันดรนั้นจะเริ่มจากสี่แยกบ้านเดิมแล้วมุ่งหน้ามาที่วัดโพนชัยหลังจากที่มาถึงวัดโพนชัยแล้วขบวนก็จะเดินรอบพระอุโบสถ3รอบหลังจากนั้นก็จะนำพระเวสสันดรเข้าในพระอุโบสถเมื่อพระเวสสันดรเข้าถึงเมืองหรือเข้าในพระอุโบสถแล้วบรรดาผีตาโขนน้อยใหญ่ทั้งหลายก็จะนำหน้ากากไปทิ้งที่ท่าวังเวิร์นในอดีตในปัจจุบันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมรายได้ให้กับท้องถิ่นจึงอนุญาตให้เก็บหน้ากากผีตาโขนหลังจากการเล่นไว้ได้เพื่อไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมประเพณีผีตาโขนบุญล่วงลือบุญการเล่นผีตาโขนนั้นมือที่สองนี้เริ่มจะแตกแล้วครับเพื่อนบุญผีตาโขนเอามือที่สองนี้นั้นจะเริ่มพอไปถึงเวลาแล้วก็ทำพิธีแบบที่ทุกคนเสร็จแล้วก็เอไปเดียร์ถือพระเวทเข้าเมืองพอเอมาเข้าวัดสามรอบแต่พอนั้นมีการวันกำลังดึกดื่นแห่พระเวทเข้าเมืองในที่ที่ก็มาร่วมน้ำสูงขึ้นกินดีมาแล้วมาละบีนะครับไอ้เนี่ยซึ่งว่าการมองเนี่ยก็ว่าให้มาคนงานนั้นก็ได้ครับในการโดยแค่ได้สนิทของคุณพุทธก็บอกแค่ไม่ได้ต้องแบ่งที่กันต้องอดอยู่ลงน้ำไปให้คนเข้าวัดทำอย่างเดียวคนนึงครับทางอีสานนี้เป็นบนได้ใส่กับมาบุญร่วงคือเขาเนาะบ่มีครับพระเวทเนี่ยบุญเทศมหาชานก็จบแค่นั้นในช่วงบ่ายของวันที่2บรรดาผีตาโขนทั้งหลายก็จะไปส่งพระเวสสันดรเข้าเมืองและหลังจากนั้นเจ้าพ่อกวนเจ้าแม่นางเทียมพ่อแสนนางแต่งลูกบ้านหลานเมืองก็จะไปวัดโพนชัยอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปฟังเทศมาลัยหมื่นมาลัยแสนเสร็จแล้ว19นาฬิกาก็นัดกันเข้าไปอารามสวดกระทรวงไปสวดหุ่นสวดใส่น้อยใส่ใหญ่ในการสวดมาลัยหมื่นมาลัยแสนนั่นเป็นวิธีเสียบมือที่สองแค่นั้นวันที่3หรือวันสุดท้ายของงานบุญหลวงหรือการเล่นผีตาโขนเราจะเห็นว่าในช่วงเช้าเวลา7 นาฬิกาก็จะทำกระทงเพื่อไว้ใส่อาหารหวานคาว
หลังจากนั้นก็จะมีการสุดสัมภะหลังจากสุดสัมภะเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะนางแต่งก็จะนำกระทงไปลอยที่ท่าวังเวิร์นบริเวณของวัดโพนชัยมือแรกแล้วครับมือแรกวันที่3ของงานครับก็พอประมาณ7นาฬิกาจะมีการทำบุญใส่บาตรแต่ทางอารามทางเขตทั้ง5ชั้นก็เขตไปเรื่อยๆตั้งแต่ที่2พอขณะก็ตอนนี้ก็นั่งฟังเทศไปแล้วก็ประเซ็นจำนวนหนึ่งกับสาวบ้านก็เตรียมกระถุงน้อยกระถุงใหญ่ที่ทำพิธีสุดสำหักสุดสะดวกของวัดวาอารามจะพิธีตามประมาณ9นาฬิกาสวดเสร็จก็นำกระถุงใหญ่ข้ามกระถุงใหญ่ไปลอยเมียน้ำมันหรือท่าบางเรือบนที่พี่ตะกุนก็เลยคือว่าการทรงเกาะเสียเกาะออกจากวัดวาอารามโตสตาวัดโตสตาบ้านเมืองนั่นจนกระทุ่มน้อยเสียก็ไปไว้สังเกตวัดต่างๆเสร็จแล้วเจ้าพ่อก็กลับบ้านมาตั้งกันรอดให้คณะคอนเสิร์ตน้องสาวบ้านไปเฮรับบริจาคจากหมู่บ้านในตลาดในตะแบกทุกต่างๆเรียกว่าถวายกันรอดเอาไปถวายอยู่ได้ครับกันรอดนี้เอาไปถวายอยู่อลาสมวัดได้ครับของวัดผลใส่ตอนฟังเทศห้าชัดเพราะว่าองค์ใดเทศคือกันใดกันเรื่อยถ้ากันรอดเองขึ้นวัดนั้นคือว่าพระองค์นั้นได้รับอลานิสงฆ์นี่ก็เป็นมุมมองหนึ่งของนักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเกี่ยวกับประเพณีถิ่นของเมืองด่านซ้ายผมคิดว่าองค์กรต่างๆที่เข้ามาร่วมในการที่จะช่วยกันทำให้ผีตาโขนเป็นสินค้าในเชิงการขายคุณค่าแล้วก็ทำให้เป็นสิ่งที่ดีองค์กรภายนอกคงไม่ใช่ตัวการหลักในการที่ทำให้งานนี้ยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนคุณค่าเพิ่มขึ้นหรือคุณค่าลดลงแต่ผมคิดว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่คนในท้องถิ่นก็คือคนที่ซ้ายจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมีความผูกพันและมีความโหมแหงอย่างลึกซึ้งว่าพิธีโขนที่จังหวัดเลยนั้นเป็นแมสเฟสติวัลเป็นเทศกาลในการสนุกสนานที่เป็นหน้ากากเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยชนชาติไหนครับชาวญี่ปุ่นมาร่วมพิธีกรรมที่อำเภอด่านซ้ายมากี่ปีก็ก่อนเรื่องพิธีโขนนะคะราวสิบปีมั้งคะแล้วก็พอดีที่ฉันเคยทำวิจัยเกี่ยวกับเทศมหาชาตินะคะแล้วก็เทศมหาชาติกับวีรกองก็เป็นแบบอยู่ในเรื่องเดียวกันใช่ไหมคะครับมองว่าประเพณีถิ่นของประเทศซาร์เนี่ยมีความเข้มแข็งมากไหมมากนะใครเลยนะครับให้ทุกคนมาศึกษาประเพณีท้องถิ่นให้ลึกซึ้งก่อนวิธีการศึกษาง่ายมากครับไปหาคุณค่าของแต่ละประเพณีถ้าทุกคนรู้จักคุณค่าของประเพณีนั้นเนี่ยทุกคนจะคิดได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่องานนั้นได้อย่างไรคือบางทีเนี่ยพอเราเข้าไปแล้วเราไม่ไปหาคุณค่าของประเพณีนั้นๆเช่นประเพณีสงกรานต์ที่เชียงคานเขามีคุณค่าอะไรประเพณีที่ปักธงชัยที่นครไทยนะครับที่นายแอฟเขามีประเพณีอะไรคือข้าราชการเราเนี่ยไม่ใช้วิธีการหาคุณค่านะฮะพอไม่หาคุณค่าเสร็จแล้วก็ไปเอาความรู้สึกหรือเอาวิชาการโดยเฉพาะประเพณีรัตหลวงเนี่ยที่เป็นสงกรานต์มาครอบงำนะฮะแล้วก็สื่อสารผิดนะครับหรือจัดระบบผิดละเลยความสุขทางจิตวิญญาณของคนพื้นที่เนี่ยผมคิดว่ามันเกิดความขัดแย้งเล็กๆซึ่งต่อไปเนี่ยคนที่จะมาร่วมประเพณีเขาก็ไม่ได้มาหรือมาก็ไม่ได้มาด้วยจัดนะครับความสำคัญของประเพณีของถิ่นด้านซ้ายนั้นก็คือว่าบ่แม่นแต่คนด้านซ้ายที่มาร่วมในพิธีกรรมมาทุกจังหวัดของประเทศและที่สำคัญที่สุดมาโดยการบ่ต้องนัดหมายฮอดมื้อฮอดเดือนฮอดวันทุกคนกระซิบมุ่งหน้ามาในงานแห่งนี้ในอดีตถึงปัจจุบันการกำหนดประเพณีบุญหลวงหรือการเล่นผีตาโขนนั้นจะต้องให้ผ่านพ้นงานนมัสการพระธาตุศรีสองลักษณ์และงานเลี้ยงหอหลวงและงานเลี้ยงหอน้อยคนที่จะกำหนดงานประเพณีบุญหลวงหรือการเล่นผีตาโขนได้นั้นก็คือดวงวิญญาณของเจ้าเมืองในอดีต
คนหนึ่งคนใดก็ไม่สามารถที่จะกำหนดได้และการกำหนดประเพณีบูหลวงหรือการละเล่นผีตาโขนนั้นจะต้องกำหนดในพิธีกรรมวันเลี้ยงหอน้อยและปัจจุบันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมรายได้ให้กับท้องถิ่นมีการกำหนดประเพณีบูหลวงหรือการละเล่นผีตาโขนล่วงหน้าก่อน1ปีเป็นครั้งแรกที่ดวงวิญญาณเจ้าแสนหมื่นในร่างทรงของเจ้าพ่อกวนอนุญาตให้ผมได้มีโอกาสถ่าย DVD และภาพนิ่งในพิธีกรรมเลี้ยงหอหลวงและหอน้อยร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลยและนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ในปีพ.ศ. 2547ผมได้มีโอกาสได้รับอนุญาตจากเจ้าเมืองให้ผมได้มีโอกาสถ่ายภาพแล้วก็ถ่าย DVD หรือวิดีโองานเลี้ยงหอร่วงประจำปีนี้จะต้องถึงจิตค้างขึ้นค้างขึ้นนั่นคือถ้างานประทัดเดือน6ถึงแล้วก็เดือนจิตจิตข้างขึ้น9คำ10คำนี้เป็นการเลี้ยงห่อรวมห่อน้อยห่อน้อยนี่เลี้ยงมือถัดจากห่อรวมการเลี้ยงห่อรวมนี้ที่เลี้ยงด้วยสัตว์ประเภทใดครับ